ูวี่ภูมิใจเสนอสปอยทอดมันโหโควันอลวนวิญญาณอลเวงถามพร้อมแล้วเรื่องราวเริ่มต้นในอดีตมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งที่หัวหน้าครอบครัวเป็นนักดนตรีและเขาคนนั้นก็มีความฝันว่าอยากขับกล่อมคนทั้งโลกและวันหนึ่งเขาก็จากไปพร้อมกับกีตาร์และไม่เคยกลับมาหาครอบครัวอีกเลยจากนั้นหญิงสาวคนที่เป็นเมียของนักดนตรีได้เปลี่ยนแปลงครอบครัวและเปลี่ยนอาชีพมาทำรองเท้าครับและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับดนตรีอีกเลยเขาได้สอนให้ทุกๆคนในครอบครัวทำรองเท้าและสืบต่อกันมาจนมีธุรกิจรองเท้าเป็นของครอบครัวจนถึงปัจจุบันครับเธอก็คือมาม่าอิเมด้าแม่ของทวดพระเอกครับตอนนี้ท่านได้ตายไปแล้วล่ะแต่ทุกคนยังเล่าถึงแกในวันเดลาโลสมูตอสหรือวันแห่งความตายอยู่เลยครับเธอคนนี้ก็คือโคโค่ลูกสาวของมาม่าอิเมด้าไงล่ะเธอเป็นทวดของพระเอกครับและเด็กชายคนนี้คือมิเกลพระเอกของเราไงล่ะครับผมมาม่าโคโค่เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำแล้วล่ะครับมิเกลชอบเล่นกับมาม่าโคโค่แถมพี่แกยังเป็นนักมวยปล้ำด้วยไว้และเธอคนนี้ก็คือย่าโบลิต้าเป็นลูกสาวของมาม่าโคโค่ครับเธอปกครองบ้านเหมือนกับมาม่าเอมิด้าเป๊ะๆเลยเพราะเธอจะไม่ให้ใครยุ่งเกี่ยวกับดนตรีเด็ดขาดคนเดินผ่านยังโดนไล่อะคิดดูบ้านนี้ก็เป็นบ้านเดียวในเม็กซิโกครับที่เกลียดดนตรีทุกคนในบ้านก็ทำรองเท้าสืบต่อกันมาครับแต่มิเกลหัวโป๊กผีแกไม่เหมือนคนอื่นๆในครอบครัวเพราะว่ามิเกลเป็นคนที่ชอบดนตรีมากพระเอกก็มีดันเต้หมาจรเป็นเพื่อนเล่นอยู่ครับมันชอบพระเอกมากเลยเพราะมิเกลจะเอาขนมมาให้ทุกวันเลยล่ะครับมิเกลได้มีออเนสโตเดลาครูซเป็นไอดอลครับเขาเป็นคนที่ชาวเม็กซิกันยกย่องเป็นอย่างมากเขาแรกจะเป็นคนที่ไร้ชื่อเสียงแต่เพราะดนตรีที่เขารักทำให้เขาโด่งดังจากบทเพลง Remember Me และบทเพลงอื่นที่เขาแต่งครับจนทำให้เขาเป็นนักดนตรีที่ดังมากแต่เมื่อปี1942เขาได้ตายห่าไปเพราะระฆังครับผมมิเกลอยากเป็นเหมือนออเนสโตเดลาครูซมากแถมเขามีหอเก็บกีตาร์ของเขาอยู่ด้วยแหละครับมิเกลมาขัดรองเท้าเหมือนทุกๆวันและในคืนนั้นมีการแข่งดนตรีในวันแห่งความตายด้วยมิเกลก็บ่นให้นักดนตรีคนนั้นฟังว่าเขาอยากเล่นดนตรีมากพี่แกก็เลยยื่นกีตาร์ให้มิเกลครับแต่ย่าโมลิต้าก็มาเจ๊แกไม่อยากให้หลานยุ่งเกี่ยวกับดนตรีเด็ดขาดกินเกลือกูไม่ละน้องบ่าวมิเกลก็โดนลากตัวกลับบ้านเลยครับแถมพระเอกของเราก็โดนคนในครอบครัวด่าเละเทะเลยมิเกลมันอยากไปเทศกาลดนตรีนั้นแต่ย่าโมลิต้าก็สั่งให้อยู่บ้านครับห้ามออกไปไหนเด็ดขาดย่าแกไม่อยากให้คนในครอบครัวต้องเป็นเหมือนพ่อของทวดโคโค่ครับเพราะดนตรีทำให้เขาทิ้งครอบครัวไปไอ้ดันเต้มันก็ขึ้นมาหามิเกลที่ห้องใต้หลังคาครับมิเกลก็มาแอบเล่นดนตรีอยู่ที่นี่ไว้พระเอกมันชอบเดลาครูซมากเลยจริงๆและพอเวลาที่มิเกลเล่นดนตรีอะครับเขาจะมีความสุขมากเลยและมิเกลไม่ได้ตัดสินใจแล้วครับว่าจะไปแข่งดนตรีแต่พอออกมาจากบ้านครอบครัวมิเกลนี่เต็มไปหมดเลยพี่แกเลยหนีไปที่ห้องบูชาและแอบกีต้าไว้ใต้โต๊ะครับไอ้ดันเต้ก็ไปกินอาหารที่แท่นบูชานั้นเลยทำให้รูปของทวดตกเลยครับมิเกลได้เห็นว่าพ่อของทวดนั้นแกถือกีต้าของเดลาครูซอยู่มิเกลเลยคิดว่าพ่อของทวดโคโค่คือเดลาครูซแน่ๆเลยมิเกลมันก็รีบไปบอกทุกคนในครอบครัวเลยครับว่าเดลาครูซคือพ่อของทวดโคโค่แต่ย่านโบลิต้าก็เอาของที่อยู่ในห้องใต้หลังคามาทิ้งเลยครับแถมมิเกลก็โดนสวดอีกแล้วครับท่านมิเกลก็เถียงทุกคนครับจนย่าโมลิต้าพังกีต้าของมิเกลเลยมิเกลเสียใจมากครับมิเกลก็เลยหนีไปเลยมิเกลวิ่งไปที่การแข่งขันดนตรีพี่แกอยากไปสมัครที่นั่นแต่มิเกลไม่มีเครื่องดนตรีครับเขาก็เลยพยายามไปขอนักดนตรีคนอื่นๆแต่ก็ไม่มีใครให้พี่แกเลยคิดการใหญ่ครับเข้าไปที่เก็บกีต้าของเดลาครูซมิเกลก็ได้เอากีต้าของเดลาครูซมาและมิเกลก็ดีดกีต้านั้นครับดอกดาวเรืองก็เปล่งแสงเลยเว้ยเฮ้ยมันต้องมีส้นตีนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆเลยและแล้วก็มีคนมาครับมิเกลนี่ทำตัวไม่ถูกเลยแต่ชายคนนั้นได้เดินผ่านมิเกลไปเลยครับทุกคนไม่เห็นมิเกลไว้พ่อและแม่ของมิเกลก็มาอีกแต่ทั้งสองก็ไม่เห็นมิเกลเลยมิเกลก็วิ่งจนตกหลุมเลยครับแต่ได้มีสาวคนหนึ่งมาช่วยเอาไว้แต่พี่แกเป็นกระดูกไว้มิเกลก็ตกใจมากเลยครับพระเอกเห็นแต่โครงกระดูกเต็มไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นกับกูเนี่ยมิเกลก็เห็นครับว่าโครงกระดูกนั้นเป็นวิญญาณที่กลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องในวันแห่งความตายไอ้ดันเต้หมาจรมันเห็นมิเกลครับและมิเกลก็ได้เจอกับครอบครัวตัวเองที่ได้ตายไปแล้วทั้งป้าป๋าฮูลิโอคุณย่าวิกตอเรียและทุกๆคนเลยแต่ตอนนี้ทุกๆคนก็มีปัญหาครับเพราะย่าอีเมลด้าแม่ของทวดโคโค่ไม่สามารถข้ามสะพานมาที่โลกคนเป็นได้และทุกคนต้องเดินทางมาที่โลกคนตายครับมันจะมีสะพานกีบดอกดาวเรืองอยู่ครับมันจะเชื่อมต่อระหว่างโลกคนเป็นและโลกคนตายและโลกของคนตายมีความสวยงามและอลังการมากเลยครับมิเกลก็เห็นแล้วครับว่าโลกหลังความตายนั้นมีจริงและที่นี่มีสัตว์แห่งวิญญาณแปลกๆเต็ม
ไปหมดเลยครับมิเกลและทุกๆคนก็มายังดินแดนคนตายแล้วล่ะทีนี้มันมีตม.ตรวจคนเข้าเมืองได้ไว้คือถ้าใครต้องการจะไปโลกคนเป็นพวกเขาต้องมีรูปโยมหิ้งบูชาครับถึงจะสามารถไปได้และต้องกลับมาที่โลกนี้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแต่มันมีวิญญาณอยู่ตนนึงครับพี่แกไม่มีรูปบนหิ้งบูชาเขามีชื่อว่าเฮกเตอร์มันก็รีบวิ่งหนีไปเลยครับแต่คนที่ไม่มีรูปบนหิ้งบูชาจะโดนสะพานกีบดอกไม้ดาวเรืองดูดลงไปครับมิเกลก็ได้เจอกับมาม่าอีเมลดาแล้วล่ะเจ๊แกกำลังโมโหเลยครับพอเจ๊แกไม่มีรูปบนหิ้งบูชาของครอบครัวมาม่าอีเมลดาก็เห็นมิเกลครับและคิดว่ามันเกิดมาคืออะไรขึ้นเนี้ยทำไมคนเป็นมาดินแดงของคนตายได้ล่ะมิเกลก็บอกครับว่าเขานี่แหละเป็นคนเอารูปมาม่าอีเมลดาลงมาจากแท่นบูชาอีผีก็ได้บอกว่ามิเกลสามารถกลับไปที่โลกคนเป็นได้แค่มีคนในครอบครัวอวยพรให้กับเขาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นไม่งั้นมิเกลจะติดอยู่ที่นี่ครับและร่างกายของมิเกลนั้นเริ่มจะเป็นกระดูกแล้วล่ะพี่แกได้เอากีบดอกดาวเรืองมาครับและมาม่าอีเมลดาได้อวยพรให้กับมิเกลว่าให้กลับบ้านและเอารูปเขาไปวางไว้ที่เดิมและห้ามยุ่งกับดนตรีอีกเลยมิเกลก็ยอมครับและแล้วมิเกลก็กลับไปได้ไว้เฮ้ยแต่มันดื้อไม่หยุดครับมิเกลจะเอากีตาร์เพื่อจะไปแข่งดนตรีทำให้มิเกลกลับมายังโลกคนตายอีกครั้งครับถ้าใครผิดสัญญาที่ให้ไว้ก่อนกลับไปคนๆนั้นจะกลับมาที่นี่อีกครั้งครับมิเกลก็ไม่ยอมครับเพราะว่าเขาอยากเล่นดนตรีมากมิเกลเลยอยากให้คนอื่นอวยพรให้แต่ก็ไม่มีใครยอมทำเลยครับมิเกลก็คิดออกแล้วล่ะว่าเอร์เนสโตเดลาคุสคือคนในครอบครัวของเราเหมือนกันมิเกลอยากให้เดลาคุสอวยพรให้เพราะเขาจะให้มิเกลเล่นดนตรีได้แน่นอนไพ่ก็เลยหนีออกมาเลยครับมิเกลได้มาเจอกับเฮกเตอร์และได้ขอเฮกเตอร์พาไปหาเดลาคุสหน่อยถ้ายอมไปมิเกลจะช่วยเฮกเตอร์ครับครอบครัวของมิเกลก็ตามมาอีกทั้งสองก็หนีไปเลยล่ะครับย่าอีเมลดาได้เรียกเพปิต้ามาครับมันคือพี่บ้านติดปีกไงล่ะและมันได้หาตัวมิเกลเลยครับเฮกเตอร์ได้ปลอมตัวให้มิเกลเหมือนวิญญาณที่นี่ทั้งคู่ก็ได้ตกลงกันครับว่าเฮกเตอร์จะพาไปเจอเดลาคุสและมิเกลจะเอารูปของเฮกเตอร์ไปวางไว้บนหิ้งบูชาเฮกเตอร์ก็บอกว่าเดลาคุสเข้าหายากมากไปหาคนอื่นได้ไหมคะมิเกลก็จะไม่ทำแล้วล่ะครับแต่เขาก็เห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตของเดลาคุสที่นี่คืนนี้มิเกลก็ต้องไปที่นั่นให้ได้ครับพี่เฮกเตอร์ก็ได้พาไปพบเจ๊คนนึงที่ขอซ้อมการแสดงให้กับเดลาคุสครับพวกเขาก็บอกว่าตัวงานนั้นหายากมากแต่ไม่ใช่รายชื่อแขกก็จะไม่สามารถเข้างานนั้นได้เลยแต่มันมีการประกวดดนตรีที่จัตุรัสเดลาคุสอยู่ครับและถ้าใครชนะที่นั่นก็จะเข้าไปที่งานของเดลาคุสได้ครับเฮปิต้าและครอบครัวของมิเกลได้มาเจอรอยเท้าของมิเกลแล้วล่ะพวกเขาก็ตามรอยเท้านั้นไปเลยครับเฮกเตอร์จะไปเอากีต้าร์จากเพื่อนของเขามาให้มิเกลไปแสดงที่จัตุรัสของเรเนสโตครับเพื่อนของเฮกเตอร์เป็นชายแก่ๆคนนึงซึ่งเวลาของเขาเหลือน้อยเต็มทีแล้วล่ะครับเพราะว่าคนในโลกแห่งคนเป็นกำลังจะลืมเขาไปแล้วไงล่ะคือคนที่อยู่ในโลกแห่งคนตายจะหายไปเมื่อคนในโลกแห่งคนเป็นลืมพวกเขาจนหมดสิ้นครับนั่นแหละครับเป็นที่มาของการทำหิ้งบูชาไงล่ะเขาได้ขอให้เฮกเตอร์เล่นดนตรีให้เขาฟังครับมิเกลก็ตะลึงเลยเพราะเฮกเตอร์เล่นเพราะมากและลุงคนนั้นก็ได้สลายหายไปเลยครับทั้งคู่ได้มาถึงจัตุรัสของเดลาคุสแล้วมิเกลก็จะไปแสดงที่เวทีครับบนเวทีมีการแสดงหลากหลายเลยมิเกลมันเครียดมากเลยครับและตื่นเต้นมากด้วยเพราะพี่แกไม่เคยขึ้นแสดงที่ไหนมาก่อนเลยเฮกเตอร์ก็จะขึ้นแทนเขาครับแต่มิเกลก็จะเล่นเองให้ได้และแล้วพระเอกของเราก็ขึ้นไปแสดงบนเวทีมิเกลก็ร่ำแสดงครับแถมดันเต้ก็ลากเฮกเตอร์ขึ้นมาเต้นด้วยทุกคนก็เต้นกันอย่างสนุกสนานเลยเว้ยเฮ้ยแต่ย่าอีเมลดาและครอบครัวก็มาถึงที่นี่แล้วมิเกลก็ได้เห็นพวกเขาพอดีก็เลยรีบลงจากเวทีเลยครับแต่บนเวทีก็ได้ประกาศหาตัวมิเกลและเฮกเตอร์ก็ได้รู้เลยว่าเดลาคุสไม่ใช่ญาติเพียงคนเดียวของมิเกลทั้งคู่ก็ทะเลาะกันเลยแหละครับพอเฮกเตอร์กำลังจะหายไปแล้วมิเกลก็เดินหนีเลยครับและย่าอีเมลดาก็มาหาเธอได้บอกมิเกลว่าเตรียมตัวฟังแร็ปเมื่อก่อนนั้นเธอเป็นคนที่ชอบดนตรีมากเมื่อสามีเธอเล่นดนตรีเธอจะเป็นคนร้องเพลงและสิ่งอื่นใดก็ไม่สำคัญอีกแล้วเมื่อทั้งคู่มีโคโค่อีเมลดาก็ให้ความสำคัญของลูกของเธอมากกว่าสิ่งใดอีเมลดาต้องการสร้างครอบครัวครับแต่สามีของเธอต้องการขับกล่อมชาวโลกแต่ละคนต้องเสียสละในสิ่งที่เราต้องการมิเกลก็เช่นกันแต่มิเกลก็จะไปหาเดลาคุสให้ได้ครับมิเกลก็ได้ไปขอวงดนตรีที่ชนะเพื่อพาเขาขึ้นไปที่ห้องของเดลาคุสหน่อยแล้วพี่เกก็พามิเกลติดมาด้วยล่ะครับที่นี่มีวิญญาณเต็มไปหมดเลยมิเกลก็รีบวิ่งหาเดลาคุสเลยครับมันมีผีเยอะมากและทำให้มิเกลก็หาเดลาคุสไม่ได้พระเอกก็ขึ้นไปที่บันไดครับและเล่นกีตาร์ด้วยไว้ทุกคนก็หันมาฟังพี่แกเลยแต่เล่นไปเล่นมามิเกลก็ตกสะเลยครับเดลาคุสก็ไปช่วยมิเกลไว้ได้เรเนสโตเดลาคุสก็เห็นครับว่ามิเกลคือเด็กที่มาจากดินแดนคนเป็นมิเกลก็บอกครับว่าเดลาคุสคือพ่อของทวดมิเกลพระเอกต้องการพรจากพี่แกเพื่อที่มิเกลจะกลับไปยังโลกของคนเป็นและเป็นนักดนตรีเหมือนกับเดลาคุสให้ได้พี่แกก็พามิเกลกินเล่นเต้นระบำทั้งงานเลยครับเฮกเตอร์ก็แอบขึ้นมาที่นี่ได้แล้วล่ะเดลาคุส
ก็ชวนมิเกลไปงานคอนเสิร์ตและเป็นแขกรับเชิญให้เขาด้วยแต่มิเกลมันจะกลับโลกแล้วครับเพราะว่ามิเกลกำลังจะกลายเป็นกระดูกเต็มตัวแล้วล่ะเดลาคูสกำลังจะอวยพรให้มิเกลแล้วครับแต่เฮกเตอร์ก็มาขัดซะก่อนพี่แกมาทวงสัญญากับมิเกลครับขอให้มิเกลวางรูปของเขาไว้บนหิ้งให้หน่อยไอเดลาคูสมันก็เอารูปมาจากมือเฮกเตอร์แหละครับพี่เฮกเตอร์ก็โมโหเดลาคูสเลยครับเพราะเขานั้นเอาเพลงของเฮกเตอร์ไปและร้องเพลงของเฮกเตอร์จนเขาดังและเป็นเพราะเดลาคูสไม่เคยบอกครับว่าเพลงนั้นเฮกเตอร์เป็นคนแต่งทั้งหมดเลยอีเดลาคูสแกหลอกดาวเดลาคูสก็อธิบายครับว่าเขาเอาเพลงมาเพราะเฮกเตอร์ตายไงล่ะเฮกเตอร์และเดลาคูสเคยเล่นดนตรีด้วยกันครับเดลาคูสก็เคยบอกเฮกเตอร์ว่าพี่แกจะขยอนสวรรค์และโลกเพื่อเพื่อนและดันมันเหมือนคำพูดในหนังที่เขาเคยแสดงเลยแถมในหนังเรื่องนั้นเพื่อนของเขาตายเพราะยาพิษด้วยครับเฮกเตอร์ก็คิดออกแล้วล่ะว่าเรื่องมันเป็นยังไงเตรียมตัวฟังแรปตอนเฮกเตอร์และเดลาคูสเล่นดนตรีด้วยกันในอดีตอยู่มาวันนึงเฮกเตอร์คิดถึงครอบครัวเขามากก็เลยคิดที่จะทิ้งเดลาคูสและกลับไปหาลูกเมียของเขาครับพร้อมกับโน้ตและเนื้อเพลงทั้งหมดเดลาคูสก็ยอมไม่ไปครับแต่ก่อนที่เฮกเตอร์จะไปนั้นเขาได้ชวนเฮกเตอร์ดื่มและพอเฮกเตอร์จะไปเขาก็ได้ปวดท้องอย่างหนักมันเป็นเพราะว่าในเหล้านั้นมียาพิษอยู่ไงล่ะเฮกเตอร์ก็ตายไปเดลาคูสก็ได้โน้ตและเนื้อเพลงทั้งหมดไปเลยครับเฮกเตอร์ก็โกรธมากมันมาอัสเดลาคูสเลยและการ์ดก็ได้พาเฮกเตอร์ออกไปครับเดลาคูสก็ไม่ยอมให้พรกับมิเกลเพราะว่ามิเกลรู้ความจริงทุกอย่างแล้วไอเรเนสโตก็เลยสั่งให้บอดี้การ์ดพาตัวมิเกลไปโยนบ่อเลยมันเป็นบ่อที่ใหญ่มากเลยไม่สามารถปีนขึ้นไปได้เลยครับมิเกลก็ได้พบกับเฮกเตอร์อีกครั้งเฮกเตอร์ก็บอกครับว่าเขานั้นคิดถึงโคโค่ลูกของเขามากมิเกลก็ตกใจเลยครับหรือว่าที่จริงเฮกเตอร์คือพ่อของทวดโคโค่มิเกลก็คือหลานของเฮกเตอร์ไงล่ะทั้งคู่เป็นครอบครัวเดียวกันเว้ยเฮ้ยเฮกเตอร์ยังอยากเจอโคโค่ครับไม่ว่าจะดินแดนคนเป็นหรือคนตายแต่ถ้าโคโค่ตายไปเฮกเตอร์ก็จะหายไปด้วยครับเพราะมีแค่โคโค่คนเดียวที่สามารถจำเฮกเตอร์ได้และมีวิธีเดียวก็คือมิเกลต้องกลับไปที่โลกคนเป็นเพื่อที่จะเอารูปของเฮกเตอร์ไปตั้งไว้บนหิ้งของครอบครัวครับแล้วดันเต้หมาหน้าบื้อก็โผล่มาไว้พี่แกได้พาครอบครัวของมิเกลมาด้วยล่ะครับทั้งคู่ก็ขึ้นมาจากบ่อได้ไอ้ดันเต้มันมีสีแถมมีปีกด้วยไว้ย่าอันโบลิต้าก็โกรธเฮกเตอร์สามีของเธออยู่ครับแต่เฮกเตอร์ก็พยายามอธิบายว่าเขาจะกลับไปหาครอบครัวแต่เขาโดนเรเนโต้วางยาพิษก่อนมิเกลจะยอมกลับไปที่โลกแล้วครับแต่ต้องไปหาเดราคุสและเอารูปของเฮกเตอร์มาก่อนเฮกเตอร์กำลังจะสลายไปแล้วครับอีเมลดาก็เลยยอมช่วยการแสดงของเดราคุสก็ได้เริ่มขึ้นและครอบครัวของมิเกลก็แอบเข้าไปที่นั่นได้สำเร็จทุกคนก็เริ่มหารูปกันเลยครับทุกคนเจอเดราคุสแล้วล่ะรูปอยู่ในกระเป๋ามันไงล่ะพี่แกก็วิ่งหนีเลยและมาม่าอีเมลดาก็แย่งรูปมาได้ล่ะครับแต่แท่นโชก็ดันตัวพี่แกขึ้นบนเวทีเลยไอเดลาคูสจะไปเอารูปนั้นมาให้ได้ครับและเจอีเมลดาก็เริ่มร้องเพลงเลยเฮกเตอร์ก็มาเล่นกีตาร์ไอพี่แกด้วยไอพวกกาก็ตามไม่เลิกครับแถมไอเดลาคูสก็จับไว้อีกทั้งคู่ได้ร้องเพลงไปแถมแย่งรูปไปด้วยมาม่าอีเมลดาก็ได้รูปมาแล้วอีเมลดาก็ดีใจเลยครับเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้เล่นคู่กันมานานแล้วครับมาม่าอีเมลดากำลังจะอวยพรให้มิเกลกลับโลกแล้วครับแต่ไอเดลาคูสก็ได้มาจับตัวมิเกลไปไว้ทุกคนก็พยายามห้ามครับคุณย่าวิกตอเรียก็หันกล้องไปหาเดลาคูสและฉายทุกๆอย่างให้กับทุกคนในคอนเสิร์ตดูทุกคนก็เห็นความระยำสติงของเดลาคูสเลยครับมิเกลก็ได้บอกว่าเมืองนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าเฮกเตอร์และเอาเพลงเขาไปทุกคนก็รู้ความจริงหมดแล้วแหละครับทีนี้ไอเดลาคูสมันจับมิเกลโยนทิ้งเลยดันเต้ก็พยายามไปดึงเอาไว้ครับแต่เสื้อมิเกลก็ขาดและแล้วพี่บ้านติดปีก็ได้มาช่วยมิเกลไว้ได้แหละครับมิเกลก็รอดตายแล้วตายกี่รอบวะเนี่ยและรูปของเฮกเตอร์ก็จมน้ำไปครับพอเดลาคูสออกมาแสดงต่อทุกคนก็ไล่แกเลยเว้ยไอรับบ่ได้กูรับไม่ได้พี่เบิ้มติดปีก็มาหาเดลาคูสครับมันได้จับไอเดลาคูสโยนทิ้งเลยและมันก็โดนระฆังทับไปอ่ะตายกับระฆังรอบ2เฮกเตอร์กำลังจะสลายไปอีกแล้วล่ะครับแถมอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วด้วยเฮกเตอร์และอีเมลดาก็อวยพรให้มิเกลครับอีเมลดาก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรใส่ไปให้มิเกลเลยและตู้มิเกลกลับมาที่โลกคนเป็นได้แล้วครับพี่แกก็เอากีตาร์แล้วรีบวิ่งกลับบ้านเลยย่าโบลิต้าก็ห้ามเอากีตาร์เข้าบ้านครับแต่มิเกลก็รีบหนีไปหาคุณทวดโคโค่เลยมาม่าโคโค่กำลังจะลืมเฮกเตอร์พ่อของเธอแล้วล่ะครับตอนนี้แถมคุณย่าโคโค่ก็ไม่ตอบโต้อะไรอีกแล้วด้วยทุกคนก็เข้ามาในห้องครับมิเกลก็เล่นเพลง Remember Me ที่เฮกเตอร์เคยเล่นให้กับย่าโคโค่ฟังในอดีตคุณย่าก็ร้องเพลงนั้นตามมิเกลเลยแถมคุณย่าก็ยิ้มออกมาด้วยทุกคนในครอบครัวก็ยิ้มและร้องให้ตามเลยฉากนี้กูร้องไห้จริงๆนะย่าอันโบลิต้าก็ร้องไห้ตามกูด้วยครับคุณย่าโคโค่ก็ได้บอกว่าป้าป้าของเธอเคยร้องเพลงนี้ให้ฟังในตอนเด็กมิเกลก็บอกครับว่าป้าป้าของทวดรักทวดมากๆเลยนะและเธอได้เอารูปของเฮกเตอร์ที่ขาดไปมาต่อให้ครับเธอก็บอกว่าป้าป้าของทวดเป็นนักดนตรีตอนที่เธอยังเด็กเขากับมาม่าของโคโค่ได้ร้องเพลงที่ไพเราะมากให้เขาฟังในตอนเด็กครับและเรื่องราวก็ผ่านมา1ปีเต็มวันแห่งความตายก็เวียนกลับมาอีกครั้งหอของเดลาคูสก็ถูกทุกคนลืมแล้วล่ะครับแต่บ้
านของเฮกเตอร์กลายเป็นที่โด่งดังเลยเพราะเขาเป็นนักแต่งเพลงที่ดังมากมีทั้งจดหมายและกีตาร์ของเขาที่นี่ด้วยทุกคนในบ้านก็ได้มาเตรียมจัดงานวันแห่งความตายกันครับมิเกลก็ได้แนะนำครอบครัวของเธอให้น้องฟังและตอนนี้มาม่าโคโค่ก็ได้จากไปแล้วครับตัดภาพที่โลกแห่งคนตายเฮกเตอร์ก็ได้เข้าไปที่เครื่องสแกนใบหน้าแล้วครับแต่รอบนี้เฮกเตอร์ผ่านไวเพราะพี่แกมีรูปอยู่บนหิ้งบูชาแล้วเฮกเตอร์อิเมลดาโคโค่และทุกๆคนก็เดินทางไปที่โลกคนเป็นครับเพื่อเยี่ยมครอบครัวของพวกเขามิเกลก็เล่นกีตาร์อย่างสนุกสนานทุกคนก็มีความสุขมากและเรื่องราววนอลวนวิญญาณอลเวงที่โคตรมันก็ได้จบลงไปเรื่องนี้นะครับเป็นแอนิเมชันอีกเรื่องนึงที่ทำให้ผมน้ำตาไหลเลยนะครับถ้าได้ไปดูจริงนี่ผมว่ามีน้ำตาไหลกันบ้างแหละมันเป็นแอนิเมชันยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะปีไหนสักปีนึงแหละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนล่ะไปล่ะจบ